เมนตาอินทิระไม่สนประเด็นดราม่าฟาคนแซะเรื่องหุ่นอวบแต่ยังชอบโชว์อวบอึมล้นทะลักแถมยังฝากถึงชาวเน็ตเลิกยุ่งเรื่องหุ่นเรื่องชุดเมนตาอินทิระปล่อยทีเดต่อเนื่องไม่สนใจประเด็นดราม่าโพสฟาดคนแซะหุ่นอวบแต่ยังชอบโชว์อึมทะลักลั่นเลิกยุ่งกับเรื่องหุ่นเรื่องชุดของชาวบ้านได้แล้วค่ะกลายเป็นไวรัลขึ้นมาทันทีและกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาทันทีด้วยเช่นเดียวกันสำหรับนักร้องสาวแซ่บอย่างมินตราอินทิราที่ได้ใส่ชุดอวดหุ่นอึมล้นทะลักแสดงคอนเสิร์ตจนหลายคนฮือฮากับความแซ่บความสาวความสวยของเธอแต่ก็มีวายเจอประเด็นดราม่าหลังถูกแซะว่าหุ่นอวบแต่ก็ยังโชว์ขายเสียงหรือขายอะไรล่าสุดค่ะเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาทางด้านสาวมินตราเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์งัดที่เด็ดออกมาโชว์อย่างต่อเนื่องกับชุดบราสายเดี่ยวตัวจิ๋วที่เกือบปิดความอึมไว้ไม่มิดขณะขึ้นโชว์แต่แคปชั่นนั้นฟาดแรงถึงขั้นที่ชอบบูลลี่เรื่องหุ่นและการแต่งตัวของเธออีกด้วยโดยโพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าชุดนี้คือชุดที่มีนใส่ไปร่วมงานคอมพลิเคชันพายมันที่สยามเซ็นเตอร์ซึ่งแคมเปญนี้จัดขึ้นมาเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันในขณะที่คนทั่วโลกพยายามขับเคลื่อนแคมเปญดีๆแบบนี้ให้สังคมได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีคนอีกกลุ่มนึงที่ไม่แม้แต่กระทั่งจะให้เกียรติกันโลกของเราจะเจอมนุษย์ต่างดาวแล้วนะคะเลิกยุ่งเรื่องชุดเรื่องหุ่นเรื่องเพศสภาพเรื่องสีผิวของชาวบ้านได้แล้วค่ะไม่ว่าเราจะเป็นแบบไหนเราก็ควรได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะเป็นในขณะที่คอมเมนต์ก็มีทั้งดาราคนดังมากมายและเหล่าบรรดาแฟนคลับมากมายเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะทั้งเห็นด้วยและให้กำลังใจกับเจ้าตัวกันยกใหญ่เลยทีเดียวพร้อมกับชมว่าหุ่นแบบนี้คือปังสุดๆสวยในแบบของตัวเราเองสวยแบบตัวแม่นั่นเองค่ะอาก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะอย่าบูลลี่กันเลยค่ะด้วยความที่สังคมตอนนี้เนี่ยกำลังรณรงค์หรืออยู่ในแคมเปญที่ผลักดันเรื่องของการเท่าเทียมกันในสังคมนั่นเองค่ะก็เป็นใจให้กับสาวมินตราด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตเนี่ยทางเพจมันนาเมาส์ก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ